ตีนปลามหัศจรรย์ตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกเป็นสัตว์ที่มีการตอบสนองสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ดีที่สำคัญเป็นสัตว์ที่เตือนภัยธรรมชาติให้กับมนุษย์ได้อย่างดีที่สุดปลาตีนมีสัมผัสพิเศษคือในช่วงที่มีพายุหรือภัยพิบัติรวมถึงมลพิษทั้งจากมนุษย์หรือธรรมชาติที่กำลังเข้ามาใกล้แหล่งที่อยู่ที่หากินปลาตีนจะซ่อนตัวอยู่ใต้โคนฝังตัวกับธรรมชาติและหลบภัยได้นานเป็นวันๆต่อเมื่อปลอดภัยแล้วปลาตีนจึงจะออกมาจากแหล่งหลบซ่อนซึ่งบางครั้งใต้น้ำมีสภาพไม่สมดุลปลาตีนก็จะขึ้นมาอยู่บนบกอาศัยผิวหนังในการแลกเปลี่ยนอากาศแทนเหงือกปลาตีนเป็นสัตว์พิเศษที่บอกถึงความสมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าโคลงกลางที่มีสภาพในการสร้างห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศว่าจะกลับมาได้หรือไม่They say you can't go home again. I just had to come back one last time.